ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เวทีวันต่อต้านคอร์รัปชัน2565โดยองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยค่ะกับแนวคิดผู้นำกับการปราบโกงและวันนี้นะคะเราจะได้พบกับผู้นำหลากหลายระดับตั้งแต่ระดับประเทศไปจนถึงระดับท้องถิ่นเลยทีเดียวที่จะมาแชร์แนวคิดของผู้นำกับการปราบโกงในวันต่อต้านคอร์รัปชัน2565นี้นะคะถ้าพร้อมเราจะนับกันเลยนะคะ3 2 1ยกขึ้นมาเลยค่ะต่อต้านคอร์รัปชันดังๆ3ครั้งต่อต้านคอร์รัปชันต่อต้านคอร์รัปชันต่อต้านคอร์รัปชันขอเสียงปรบมือเพื่อเป็นเกียรติต้อนรับคุณวิเชียรพงศธรประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยครับวันนี้เราเชื่อว่า11ปีที่ผ่านมาเนี่ยเรามีความก้าวหน้าเราเริ่มเห็นความตื่นตัวเราเริ่มเห็นบทบาทหน้าที่ของทุกๆภาคส่วนในการช่วยกันผลักดันในการแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชันและผมมีความเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะเดินหน้าไปสู่การแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่วงเสวนาครับเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองและวิสัยทัศน์ในหัวข้อผู้นำกับการปราบโกงว่าปัญหาของการทุจริตคอร์รัปชันมันเกิดความไม่สมดุลของข้อมูลถ้าเราโอเพนแบงค์คือโอเพนดาต้าเปิดเผยข้อมูลงบประมาณโอเพนคอนแทรคโอเพนโพลิซีโอเพนอินโนเวชั่นโอเพนสเปซให้คนมีส่วนร่วมสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือตัวผู้นำนะครับในเรื่องของการที่จะป้องกันไม่เกิดการคอร์รัปชันผมคิดว่าไม่มีอะไรที่ดีเท่ากับทฤษฎีผู้นำที่ตัวผู้นำจะต้องเป็นตัวอย่างการสร้างศรัทธาเป็นสิ่งที่ยากขณะเดียวกันการรักษาศรัทธาที่มีอยู่มันยิ่งยากกว่าเพราะนั้นทำให้ชุมชนและสังคมเองเนี่ยลุกขึ้นมาทำงานเป็นเครือข่ายร่วมกับเราค่ะเรามาฟังการสรุปผลงานของ AI หรือว่ายันการโกงของเรานิดนึงนะคะกับผู้ดูแลโปรเจกต์นี้ค่ะท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ต่อภัทรยมนาถค่ะข้อมูลต่างๆที่เจ้าหน้าที่รัฐหรือลูกจ้างรัฐเนี่ยนะฮะเห็นสามารถส่งเข้ามาในช่องทางนี้ได้เลยข้อมูลจะถูกส่งตรงไปให้หน่วยงานตรวจสอบอย่างปปช.หรือปปท.โดยตรงแอคมีหน้าที่เป็นตัวแทนประชาชนพวกเราเนี่ยแหละครับคอยไล่ตามตรวจสอบให้ว่าเรื่องมันไปถึงไหนแล้วและทั้งหมดนี้คือข้อมูลและเครื่องมือของประชาชนของพวกเราทุกคนครับ Your tools your turn ก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านมารวมพลังในการเปล่งเสียงร้องเพลงที่มีความหมายร่วมกันอีกครั้งหนึ่งคือเพลงความฝันอันสูงสุดสดใสถึงคน